ือเราเคยเขาเรียกว่าอะไรเราเคยทำงานในสภานะบางที มีตำแหน่ง มีหน้าที่แต่ว่าพอถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วต้องได้กลับไปผมว่าใช้ว่ากลับไป back to basic นะมันมีความรู้สึกอะไรไหมฮะไม่มีเลยครับเสียดายแทนประเทศเฉยๆนะอ้าวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคือผมตอนเป็นรองประธานสภาเนี่ยผมนั่งเครื่องบินไปเนาะพอลงเครื่องบินมาปุ๊บอะไอ้ข้าราชการที่มาต้อนรับทั้งหมดที่อยู่สนามบินนะไม่ได้มาต้อนรับผมนะต้อนรับอธิบดีปลัดกระทรวงนายตำรวจนายทหารแล้วพวกแท็กซี่ก็ถามแล้วมองไม่มีใครมารับหรอไม่มีแล้วกลับยังไงแท็กซี่ก็แต่ละคือคนก็บอกรู้เลยว่าถ้าคนแห่เต็มสนามบินเนี่ยไม่ใช่มีใครมารับมองเลยเพราะผมไม่ได้ขอเข้ามาไม่ต้องขอรถนำขบวนตำรวจด้วยเนี่ยหมออ๋องจะมาแล้วต้องมีรถมานำขบวนมาอะไรเงี้ยผมไม่เคยขอเลยทั้งที่ขอได้นะเพราะนั้นพอผมกลับไปด้วยฟอร์มเดิมอ่ะก็ไม่มีอะไรแตกต่างอ๋อคือไอตอนที่เป็นรองประธานสภาก็ไม่ได้ทำอะไรเวอร์วังหรือพิเศษมากขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่ก็ผมถามข้าราชการที่สารกลางอ่ะเขาถามว่าเดือนนึงรับนายกี่วันโอ้เป็น10วันนะแล้วทำงานทันเหรอมายืนรอที่สนามบินเพื่อให้คนเยอะๆเนี่ยแล้วถามว่ามีประโยชน์ไหมงานเนี้ยมันมีคุณค่าอะไรกับการไปยืนรอสนามบินเนาะคุณว่ามีไหมล่ะนอกจากได้ให้เห็นหน้าว่าใครมารับนั้นของผมไม่เอาด้วยไม่เคยทำเลยไม่เคยทำเลยงานที่หนึ่งก็เลยไม่เสียดายแต่ถามว่าเสียดายอะไรเสียดายการพัฒนาสภาที่ผมสัญญาไว้นี่แหละ Open and Smart Parliament เนี่ยผมว่าจบละก็ไม่ได้ทำก็หมดมันยังไม่มีคนมาทำต่อก็แล้วกันนะผมก็ไม่รู้ว่ารองประธานคนที่หนึ่งจะเป็นใครแล้วเขาจะมาทำต่อไหมเนาะแต่ผมถามเจ้าหน้าที่อ่ะผมทำสองเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะคือการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันสภาซึ่งต้องจัดการ Data ใหม่หมดแล้วก็ภายใน3ปีต้องกลายเป็นดิจิตอลพาร์ลิเมนต์เนาะปีนี้เราทำ Data ใหม่เราลบโครงการที่ไม่จำเป็นทั้งหมดและอินเวสต์กับการเช่าคลาวและทำคราวกับภาครัฐด้วยเนาะทำเจ้าหน้าที่ถามว่าคงไม่มีใครทำต่อละมองทั้งที่เรื่องนี้เป็นนโยบายตั้งแต่ปี62นะถ้า62ทำนะเสร็จไปแล้วยุคประธานชวนอะใช่ไหมอันที่สองเราจะทำเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างข้าราชการรัฐสภาที่มันอุ้ยอ้ายเถอะทะข้าราชการในนั้นมีทั้ง 3,500 คนนะของคุณ มีเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างที่อุ้ยอ้ายเถอะท้าเนี่ยเราต้องการทำให้มันลีนแล้วก็โปรดักทีฟขึ้นเนาะผมไปถามข้าราชการที่เป็นฝ่ายเลขาเขาบอกคงไม่มีใครทำต่อละหมองถ้าหมองไม่อยู่อันนี้เสียดายประเทศคือไอ้สิ่งที่เราฝันและอยากจะทำมันที่ทำอยู่ที่ทำอยู่มันไม่ได้เกิดถูกไหมก็ต้องฝากท่านอาจารย์วันนอนะครับช่วยผลักดันต่อด้วยถ้าท่านเห็นว่าสิ่งนี้มันถูกต้องสภาโปร่งใสสภาโปร่งใสสภาสมาร์ทไม่ได้เกิดเลยอย่างผมเส้นสุดท้ายไปเนี่ยมีผู้พิการสภาที่เข้าถึงได้ทุกคนมีผู้พิการบอกว่าผู้พิการสายตาบอกว่าอยากอ่านข้อบังคับประชุมสภาด้วยภาษาเบลผมบอกโอ้โหทำไมผมโง่อย่างนี้อยู่มาปีนึงไม่เคยคิดจะทำผมก็เซ็นเลยให้แปลข้อบังคับเป็นอักษรเบลเพื่อคนที่อยากเป็นนักการเมืองหรือคนอยากติดตามประชุมสภาเนี่ยผมประท้วงข้อที่90ผมประท้วงข้อที่69เขาอยากจะไล่ดูว่ามันอ่านว่าอะไรกันแน่ครับอย่างเงี้ยผมก็เซ็นไปไม่รู้ว่าพอผมออกมาแล้วเขาจะทำหรือเปล่าหรือว่านโยบายการแปลกฎหมายให้เป็นภาษาอังกฤษนะซึ่งผมสั่งการไปแล้วว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยถ้ามีการประกาศใช้นะจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและสื่อสารกับคนต่างชาติในประเทศให้หมดว่าเขามีสิทธิ์แต่งงานแบบเท่าเทียมและก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เนี้ยกับอาเซียนแล้วก็กับโลกผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าแค่เรื่องแปลภาษาอังกฤษเนี่ยคือทั้งหมดทั้งมวลเป็นความเสียดายมากกว่าเสียดายมากกว่าเสียดายความเจริญทุกวันนี้ทำอะไรผมถามแบบนี้นอกจากเป็นผู้ช่วยส.ส.แล้วก็ที่ผ่านมาเดือนหนึ่งได้ไหมครับตั้งแต่ประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนครับทำอะไรมันเราช่วยหาเสียงอย่างเดียวหาเสียงอย่างเดียวเพราะว่าจะไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าศึกมันมีอยู่อะสงครามยังไม่จบอะนะถ้าสงครามจบอาจจะคิดเรื่องอนาคตหรือเรื่องตัวเองมากขึ้นแต่ตอนนี้มีเวลาก็ลุยหาเสียงเลือกตั้งอย่างเดียวครับผมมีไหมครับสมมติหาเสียงเสร็จแพ้ชนะเราไม่รู้เนาะเราจะไปทำอะไรต่อเพราะบางคนบอกว่าการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยมันโหดร้ายนะคือหมายความว่าความฝันของคนคนหนึ่งบางทีอยากเป็นนักการเมืองทำงานการเมืองพัฒนาประเทศแต่ว่าโดนไป10ปีอะถูกไหมฮะเขาไม่ได้ฆ่าผมเขาฆ่าประหารคน14ล้านเสียง
ที่เลือกพรรคก้าวไกลว่าความฝันของพวกคุณน่ะมันห่วยมันเป็นทรยศประเทศมันเป็นปฏิปักษ์มันซอกก่อนบอลทำลายมันชั่วเพราะนั้นเขาไม่ได้แค่ตัดสิทธิ์คนคนหนึ่งนะเขาทำลายเสียงที่เลือกพวกเรามาด้วยผมว่าตรงนั้นซีเรียสกว่าตัดสิทธิ์ผมแล้วมีอะไรไม่มีอะไรผมทำงานอื่นรวยกว่านี้เยอะนะถ้าเป็นนักการเมืองเงินเดือน100,000น่ะใช่ไหมฮะคุณลองเดินไปสีลมสาทรเนี่ยใช่ไหมคนเงินเดือน100,000น่ะเป็นแค่เมนเจอร์เองนะฮะเพราะนั้นผมไม่ได้ไร้ทางออกในชีวิตผมไม่ได้ไม่มีความฝันอื่นในชีวิตแต่การตัดสิทธิ์นักการเมืองกับยุบพรรคการเมืองเนี่ยมันทำลายเสียงประชาชนวันนั้นตอนที่พรรคถูกยุบเข้าใจว่าบนเวทีเนี่ยบนเวทีหลังจากที่ตัดสินยุบนะน่าจะเป็นช่วงหัวค่ำคุณลองเดือดมากนะวันนั้นนะมันคุณลองโดนเดี๋ยวคุณก็น่าจะเดือดมันเก็บความรู้สึกอะไรอยู่ไม่ก็มันแค้นนะครับนะเพราะว่าต่อให้เรารู้ว่ามันมีโอกาสโดนก็เหอะแต่ไอ้คำพิพากษาเขาเนี่ยมันโหดร้ายมันเขียนว่าเราเลวยังไงมันเขียนว่าเราแบบมีปัญหากับประเทศนี้ยังไงใช่ไหมแล้วก็ต่อว่าต่างประเทศด้วยเรื่องทูตเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ผมเดี๋ยวต้องไปชี้แจงปปช.นะผมไม่รู้ผมพูดอันนี้ไปผมจะโดนฟันตลอดชีวิตหรือเปล่านะอยู่ใน44ด้วยใช่ครับเนี่ยมันแย่ไปหมดเลยอ่ะกลายเป็นเราจริยธรรมผิดร้ายแรงอ่ะผมไปยื่นปปช.นะเรื่องรัฐมนตรีปกปิดเรื่องหมูเถื่อนอ่ะวันนี้ปปช.ยังไม่เรียกสอบเลยแต่ของเราเนี่ยจะเร่งละกำลังจะโดนเรียกสอบผมไปยื่นว่าทหารคนไหนเลวมั่งครับที่ทำให้เกิดการกลาดยิงโคราชผมไปยื่นปปช.แล้วยังไม่เรียกสอบเลยอันนั้นมีคนตายเห็นนะครับมีหมูเข้ามาเนี่ยมหาศาลเห็นนะกับพวกเราเนี่ยที่โดนตาหน้าว่าเป็นคนล้มล้างการปกครองเนี่ยจะโดนเรียกสอบละเนี่ยไอความรู้สึกไม่เป็นธรรมอยุติธรรมเนี่ยคือความหน้าโมโหความรู้สึกตอนนี้มันผ่านไปเดือนนึงมันเป็นยังไงมันเข้าใจยังโมโหอยู่ยังโมโหอยู่ไม่มีเลิกหรอกครับผมไม่เลิกโมโหคนพวกนี้อยู่แล้วครับฮะน่าจะเป็นอันนี้ภาพช่วงที่แถลงแต่ว่ามันจะเป็นช่วงที่บนเวทีใช่ไหมผมเข้าใจว่าบนเวทีที่มันเดือดมองการเมืองไทยยังไงบางคนโอ้โหตั้งแต่พรรคก้าวไกลโดนยุบไปคือบางคนบอกว่าปิดชื่อพรรคก็ได้นะแต่พรรคการเมืองโดนยุบถูกตัดสิทธิ์ปีกเขาบอกเขารับไม่ได้เรามองการเมืองไทยยังไงต่อไปบางคนรู้สึกสิ้นหวังแล้วก็เป็นเรื่องจริงฮะเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าไม่เลือกตั้งแล้วพอแล้วเอาระบบอื่นมาเลยระบบจิ้มอะระบบจิ้มเอามาเลยแล้วเราก็เอาตัวรอดไปวันๆนะกินอยู่ใช้ชีวิตไม่ต้องมีลูกเดี๋ยวลูกเหนื่อยเดี๋ยวลูกเกิดมาในประเทศที่ห่วยนะหรือประเทศที่มันไม่ดีไม่มีความหวังอะไม่ต้องแต่งงานก็แล้วกันนะทำงานก็โกยเงินเข้าตัวเองก่อนแล้วกันไม่ต้องอุทิศให้สังคมก็ได้ไม่ต้องจ่ายภาษีก็แล้วกันเนี่ยไม่คุณอยากจ่ายภาษีไหมล่ะถ้าภาษีของคุณโดนเราไปใช้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนาะเพราะนั้นไอ้เรื่องเนี้ยไอ้ความสิ้นหวังเนี่ยอันตรายแล้วมันทำให้คนเนี่ยคุณคิดว่าคนเก่งระดับพิธาที่อยู่ในเมืองไทยทุกวันเนี่ยคุณคิดว่าเงินเดือนเท่าไหร่และจะมีคนทิ้งเงินเดือนนั้นมาเป็นคันดิเดตนายกไหมถ้าคันดิเดตนายกโดนอย่างเงี้ยเพราะนั้นคุณจะได้คันดิเดตนายกแบบไหนใช่ไหมคนมีความรู้ความสามารถใครจะอยากมาลงการเมืองถ้าลงการเมืองแล้วโดนตัดสิทธิ์โดนอัดอย่างเงี้ยนะคราวที่แล้วเพื่อนสสเราโดนคดีหุ้นสื่อเนาะครับตัดสิทธิ์โดนเรียกเงินคืนอีกตั้งแต่เป็นสสมากับเงินเดือนผู้ช่วยโดนเรียกคืนตั้งหลายล้านบาทแล้วคุณจะไปหานักการเมืองที่ไหนอ่ะคุณก็ได้แต่นักการเมืองที่สยบยอมต่อระบบหรือเป็นพวกเดียวกันกับไอ้วัฒนธรรมการเมืองเก่าที่เขารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางไม่กล้าพูดสิ่งที่ถูกต้องไม่กล้าแก้ไขโครงสร้างประเทศเพราะไอ้โครงสร้างประเทศแบบเนี้ยมันทำให้มีคนรวยอยู่กระจุกนึงมีอำนาจอยู่กระจุกนึงซึ่งเขาพอใจเรื่องนั้นผมว่านี่อันตรายเพราะหน้าที่ของพวกเราคือสู้ต่อนะครับสู้ต่อเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราหมดหวังปุ๊บอ่ะไม่ต้องลงอบจ.แล้วกันไม่ต้องลงเทศบาลก็แล้วกันปล่อยให้น้ำมันแดงอย่างนี้แหละปล่อยให้ขยะมันล้นอย่างนี้แหละเราแค่หาที่อยู่ที่มันไม่มีขยะก็พอน้ำท่วมเหรอถมบ้านสูงก็พอแค่เอาตัวเองรอดเอาตัวเองรอดเกิดภาวะนี้ถูกไหมถูกต้องอันนี้อันตรายมากอะไรทำให้เรายังมีความหวังในมุมมองของคุณอ๋องว่าเฮ้ยสภาพการเมืองมันดูแบบไม่ไหวอ่ะก็เรามีหวังเพราะเราเรียนรู้ผ่านประวัติศาสตร์และผ่านการเมืองของหลายๆประเทศเนาะบัตรเลือกตั้งมีพลังมากกว่ากระสุนปืนยังใช้ได้อยู่เนาะตราบใดที่เรายังมีการเลือกตั้ง
และผมว่าเขาเองผู้มีอำนาจก็ไม่ยอมไม่กล้าที่จะไม่ให้เรามีการเลือกตั้งเพราะตราบใดที่มีการเลือกตั้งต่อให้โอกาสชนะน้อยเราจะสู้พ่ออ่องเคยมีความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองอีกแบบนะก่อนหน้านี้เมื่อนานมาแล้วแต่ว่าตอนนี้เป็นอีกแบบและคำที่เราถูกแปะป้ายไว้ตลอดคือเซาะก่อนบ่อนทำลายหรือว่าก่อนหน้านั้นคือคำว่าล้มเจ้านะกับพรรคสีส้มเรามีมุมมองเรื่องนี้ยังไงก็มุมมองตลกขบขันและประเด็นล้มเจ้าเนี่ยก็ใช้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะคุณไม่งั้นเราไม่มีเหตุการณ์อย่าง6ตุลาหรอกครับ6ตุลาคนไทยฆ่ากันเองเพราะเรื่องอะไรก็เพราะคิดว่าไอ้คนที่โดนกระทืบตายนั่นแหละมันล้มล้างสถาบันจริงไหมเพราะนั้นไอ้ข้อหาล้มเจ้าเนี่ยครับมันเป็นข้อหาที่พูดง่ายที่สุดลั่นออกมาแล้วไม่ต้องรับผิดชอบดูปลอดภัยก็สำหรับเขาอ่ะก็ไอ้คนที่มันเกลียดพระมหากษัตริย์เนี่ยเกลียดเจ้าเนี่ยฆ่ามันดีกว่าไม่ต้องโดนอะไรนะเออจริงไหมเหตุการณ์อย่าง6ตุลาเหตุการณ์อย่างหลายๆเหตุการณ์นะครับมันสะท้อนให้เห็นแล้วว่าหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านปีดีใช่ไหมปีดีก็ล้มเจ้าป่ะมีคนไปร้องในโรงหนังใช่ไหมฮะคนอย่างอาจารย์ปีดีอ่ะที่หาไม่ได้อีกแล้วในการมีความคิดนโยบายทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมโครงสร้างสังคมที่มันเป็นสากลสุดท้ายถ้าคนอย่างนี้จะเอาเขาผิดแต่เขาไม่คอร์รัปชันอ่ะคุณจะเอาข้อหาอะไรไปเอาเขาออกอ่ะผมไม่ได้โดนเรื่องคอร์รัปชันนะแต่นักการเมืองที่โดนคอร์รัปชันเทาๆเนี่ยเป็นรัฐมนตรีเต็มเลยคุณสมบัติครบถ้วนเลยแต่พวกเราเนี่ยยังไม่เคยคอร์รัปชันเลยพอเราไม่คอร์รัปชันเราไม่ซื้อเสียงเราไม่อะไรเลยข้อหาเดียวจะเอาว่าเราเป็นคนช่วยได้ก็คือล้มเจ้านี่แหละเอาจริงป่ะล่ะมันก็ถูกแปะป้ายแบบนี้มาโดยตลอดขอโทษนะป้ายนี้ไม่มีใครเชื่อกันแล้ว จริงป่ะถ้าผมล้มเจ้าจริงผมเดินตลาดไม่ได้แล้วคุณถ้าคนเขาเชื่อกันทั้งพิษโลกอะว่าผมเป็นคนชั่วผมเดินตลาดไม่ได้แล้วผมยังเดินสบายเลยกินลูกชิ้นกินก๋วยเตี๋ยวอยู่และไอ้ไปรีวิวมันเกิดขึ้นได้ไงหรือว่าเราก็ทำไปเรื่อยๆของเราไอ้เราก็เชียร์ร้านพิษโลกไงเราเป็นสสพิษโลกเนาะครับอันนี้ผมอยากให้สติทุกคนจริงๆว่าถ้าพวกเราชั่วขนาดนั้นเนี่ยนี่ผมมาแท็กซี่ก็ขึ้นมาได้ปกติป่ะแต่ไอ้คนดีที่ต้องมีการ์ดคุมเต็มไปหมดเนี่ยไอ้คนดีปกป้องสถาบันแต่มีนักเลงเคาะล้อมรอบเนี่ยใครกันแน่ที่เป็นคนที่อันตรายกับประเทศนี้มองการเดินทางต่อจากพรรคก้าวไกลไปพรรคประชาชนยังไงเขาบอกว่าบางทีไม่มีคุณแล้วไม่มีอดีตแกนนำคนอื่นไม่มีคุณพิธาอะไรแบบนี้กระแสมันจะตกลงก็เป็นเรื่องที่พรรคต้องทำงานหนักเนาะเพราะว่าคุณพิธาก็ทำไว้ดีมากนะครับแต่ว่าก็เหมือนกันกับตอนที่คุณพิธาต้องพิสูจน์ตัวเองว่าคุณต่อจากธนาธรได้หรือเปล่านะนิดาโพออกมาครั้งแรกอ่ะพิธาความนิยม 3% นะจริงไหมไม่มีใครรู้จักไม่มีใครเชื่อว่าคุณพิธาของแท้แข็งแรงเหมือนธนาธรไหมแล้วก็เปรียบเทียบกันอยู่นั่นแหละจนพิธาเขาต้องหาต้องไม่ได้พิสูจน์อ่ะแต่ว่าแสดงออกว่าลีดเดอร์ชิพแบบเขาเป็นยังไงสิ่งนี้ก็จะเกิดกับคุณณัฐพงศ์เหมือนกันณัฐพงศ์เนี่ยหล่อสู้พิธาได้ไหมล่ะจะมีคาวรมคมคายเหมือนพิธาได้ไหมมีอะไรแม่ไหมคุณณัฐพงศ์ก็ต้องทดสอบตัวเองต้องพิสูจน์ตัวเองต้องทำงานหนักเช่นกันไม่ได้เป็นเรื่องที่แล้วผมก็คิดว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดว่ารักใครแล้วต้องมารักใครด้วยเนาะแต่ว่าคุณรักอุดมการชุดนี้ไหมล่ะอุดมการที่มาจากอนาคตใหม่มาจากก้าวไกลและพิสูจน์ตัวเองมาเรื่อยๆว่าอุดมการแบบเนี้ยได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆทุกระดับปีนี้เป็นปีแรกที่นิดาโพความนิยมของเราเข้าถึงกลุ่มทุกเจเนเรชันเรียบร้อยแล้วเป็นปีแรกที่ความนิยมของก้าวไกลต้นปีนะกินตั้งแต่คนที่มีฐานะต่ำที่สุดจนถึงคนที่มีฐานะสูงได้แล้วคือเรนจ์มันกว้างขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะนั้นผมคิดว่าหน้าที่เราคือรณรงค์ต่อไปพูดต่อไปทำงานต่อไปโดยไม่ยี่ละกับไอ้อุปสรรคที่มันเกิดขึ้นตอนที่อนาคตใหม่เกิดขึ้นเขาบอกว่าคือพรรคใหม่พรรคการเมืองใหม่พอเกิดก้าวไกลมาอีกก็โดนยุบตอนนี้มีพรรคประชาชนขึ้นมาก้าวไกลคือได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลนะไม่ได้เข้าสู่อำนาจรัฐพรรคประชาชนสมมตินะผมสมมติว่าเลือกตั้งปีไหนก็ได้70ก็ได้หรืออาจจะก่อนก็ได้ผมไม่แน่ใจยังคิดว่าเป็นอันดับหนึ่งไหมแล้วก็ยังคิดว่าจะมีโอกาสได้เข้ามาบริหารงานประเทศไหมฮะก็มันยังอีกหลายปีเนาะ
นะครับแต่ถ้าเลือกตั้งพรุ่งนี้ผมว่าดำหนึ่งนะแต่ว่ายังเหลือหลายปีเพราะนั้นก็อยู่ที่ว่าประชาชนทำได้ดีไหมนะครับแล้วก็ต้องรัฐบาลก็ต้องทำงานของเขาถ้ารัฐบาลทำได้ดีผมก็ดีใจด้วยเนาะประชาชนจะได้รับประโยชน์แล้วก็ไปแข่งกันให้สมศักดิ์ศรีในรอบหน้าทำไมความคิดอุดมการแบบตั้งแต่อนาคตใหม่ถึงประชาชนเนี่ยผู้มีอำนาจถึงไม่ค่อยชอบหรือกลุ่มอนุรักษ์นิยมชนชั้นนำถึงไม่ค่อยชอบในมุมมองของหมออ๋องก็มันเป็นการเมืองที่ผ่านมา20ปีใน2ทศวรรษที่หายไปเนี่ยมันเป็นการแบ่งประชาชนเป็น2ซีกนะเป็นเหลืองกับเป็นแดงเนาะแต่รอบเนี้ยมันแบ่งแบบนี้ 1% เจอกับ 99% 1% ที่ครองที่ดินเยอะที่สุดในประเทศ 1% ที่ทำให้เราต้องจ่ายค่าโทรศัพท์แพงขนาดนี้ค่าไฟหนักขนาดนี้ที่ทำให้ปฏิรูปกองทัพไม่สำเร็จที่ทำให้เราจัดการทุนจีนสีเทาไม่ได้ที่ทำให้คนช่องว่างความเหลื่อมล้ำมันสูงขึ้นไปถ้าคุณอยู่ในเป็นคน 1% เนาะซึ่งตอนนี้ผมว่าอาจจะเหลือ 0.1 นะ 1% เนี่ยคุณจะอยากเปลี่ยนโครงสร้างประเทศนี้หรอเพราะโครงสร้างประเทศอย่างเงี้ยทำให้เขานอนเฉยๆก็มีเงินไหลเข้ากระเป๋าแล้วอ่ะจริงไหมแล้วนักการเมืองที่จะอยู่กับพวกเขาได้ก็ต้องห้ามเปลี่ยนแปลงนโยบายเนี่ยมันก็จะกลับไปสู่สิ่งโครงสร้างเดิมที่เรียกนายกรัฐมนตรีแล้วเรียกว่าปลัดประเทศอ่ะเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมอ๋อครับครับใครมาเป็นก็เหมือนกันข้าราชการประจำก็ชงขึ้นมาใช่ไหมแล้วคุณก็เซ็นออกงานตัดริบบิ้นพบทูตต่างประเทศประเทศไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยทำตามแพทเทิร์นไปทำตามแพทเทิร์นแล้วคุณก็บอกประเทศไทยเป็นอย่างนี้แหละครับทำไมเขาถึงไม่อนุญาตหรือว่ารู้สึกว่าชื่อพรรคอย่างอนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนเนี่ยไม่อยากให้มามีอำนาจเลยก็คุณก็ไปถามเขาแล้วกันเราไม่รู้รู้ก็เราวิเคราะห์ได้เนาะผมก็ไม่เคยเข้าถึงชนชั้นนำนะนะก็อาจารย์ปีบุตรเรียกว่าประเทศเนี้ยมันต้องมีใบอนุญาต2ใบสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today